สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่จิ๋มจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวตลาดนัดต้นไม้กันค่ะเดี๋ยวเราไปเดินชมพร้อมกันเลยนะคะไปเลือกดูต้นไม้ถูกๆวันนี้เราจะเจอต้นไม้อะไรที่ถูกใจบ้างไปพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้พามาชมบรรยากาศตลาดนัดนะคะต้นไม้เยอะมากเลยค่ะคึกครื้นมากเลยเดี๋ยวแม่จิ๋มจะพาไปดูนะมีอะไรอันนี้ต้นมะขามเนาะมีมะม่วงจะเป็นพุทรานะคะออกดอกแล้วนะคะเนี่ยแต่ตะกี้แม่จิ๋มดูเงาะโรงเรียนนะสนใจอยู่มีองุ่นด้วยนะถูกๆเอง250เขาบอกว่าองุ่นไร้เม็ดแดงอันนี้จะเป็นเงาะโรงเรียนเห็นไหมเขาบอกต้นละ100ก็ถูกนะมีลิ้นจี่ด้วยค่ะคุณผู้ชมโอ้วันนี้มีเยอะมากๆชวนชมสวยมากๆเลยค่ะสวยมากเลยค่ะคุณผู้ชมดูสิคะเข้าเน็ตดูได้เลยว่ากล้วยไม้ไหวแชมมิ่งไว้มันจะขึ้นมาตัวนี้อ๋อค่ะงั้นหนูเอาอันนี้ค่ะสวยแม่จิ๋มซื้อแล้วเด้อแม่จิ๋มซื้อแล้วนะสวยมากๆเลยดูดิโอ้ต้นไม้เยอะมากเลยค่ะดอกมันอยู่ได้นานไหมคะโอ้จริงอ่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสวยมากเลยแสีแดงแป๊ดนี่เลยครับแดงพี่เขาบอกว่าดอกมันอยู่ได้2เดือนนะคะใบมันจะเหมือนกันใบใหญ่ดูได้ไหมบ้านจันทงได้บ้านจันทงได้สนามค่ะดูพี่เขากำลังแพ็คค่ะดูสิคะโหดอกชวนชมสวยมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมดูสิคะว่าแม่จิ๋มชอบเดี๋ยววันนี้พาชมแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวแม่จิ๋มขออนุญาตไปหาซื้อต้นไม้ก่อนนะคะ
มวันนี้เราไปเที่ยวตลาดนัดต้นไม้นะคะวันนี้แม่จิ๋มก็ได้อะไรมาบ้างนะคะก็จะได้นี่เลยค่ะได้กล้วยไม้ค่ะดอกสีม่วงนะคะไม่แพงค่ะ 40-50 บาทนะคะแล้วแต่ขนาดของต้นไม้ค่ะแล้วก็จะมีสีเหลืองนะคะอีกต้นนึงที่แม่จิ๋มได้มาเป็นดอกเล็กนะคะสวยน่ารักมากเลยค่ะนี่ก็40บาทนะคะคุณผู้ชมวันว่างๆนะคะลองไปเดินชมตลาดนัดแถวๆบ้านดูนะคะก็จะมีต้นไม้ให้เราเลือกได้หลากหลายเลยค่ะทั้งไม้ผลไม้ดอกนะคะราคาไม่แพงค่ะถ้าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์คุณผู้ชมชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ Subscribe สักคุณ Channel ด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ